สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอนสีวันนี้กลับมาแล้วเมื่อวานเบี้ยวนะครับไม่ได้ลงคลิป1วันเมื่อวานมีธุระนะครับเนาะธุระเข้าตัวจังหวัดไปซื้อของเข้าร้านนะครับไปเติมของเข้าร้านนะครับเนาะซื้อของมาขายเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับก็เบิร์ดชัยทํา2อย่าง3อย่างสิเปิดร้านขายอุปกรณ์มือถือแล้วก็ทำบอนสีเล่นดนตรีนะครับเนาะ3อย่างนะครับที่เบิร์ดชัยทำดูYouTube นะครับช่องโค้ดหนุ่มมันนี่โค้ดเยอะเกินไป เขาบอกให้หารายได้หลายๆทางเบิร์ดชัยจัด3ทางเลย เผื่อจะได้รวยกับเขาเนาะจะได้เกษียณไวๆนะครับตอนเกษียณอายุ60จะได้มีเงินเก็บเยอะๆ วางแผนชีวิตเอ้ามาครับผมวันนี้มีบอนสีไซส์กระถาง6กระถาง 5.5 นิ้วนะครับมาแบ่งปันนะครับต้นโตๆเลยนะครับต้นใหญ่ๆเลยเนาะก็วันนี้ก็มีโปรโมชั่นให้นะครับก็ถ้ารับนะครับรับสี่กระถางนะครับเนาะรับ4กระถางขึ้นไปส่งฟรีนะครับถ้ารับ1 2 3กระถางก็มีค่าส่งเมาๆ50บาทนะครับแบบโอนนะครับเนาะแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับเมา80บาทเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นให้ท่านไหนรับ4ต้นขึ้นไปส่งให้ฟรีเลยนะครับเอามาวันนี้มีนิดหน่อยนะครับเนาะกระถางใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆเลยให้ดูก่อนนี่ต้นโตๆเลยนะครับอันนี้เป็นเจ้าสาวนะครับทุกท่านเริ่มกระถางแรกเลยเนาะเจ้าสาวครับป้ายสวยดูนี่ครับป้ายสวยเลยต้นใหญ่ๆกอใหญ่ๆเลยกระถางใหญ่ๆนะครับเจ้าสาวกระถางนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วครับทุกท่านดูครับผมต้นใหญ่เลยนะครับเจ้าสาวครับขายในราคา200บาทนะครับต้นใหญ่เจ้าสาวใครที่ใครที่แบบยังไงขี้เกียจเลี้ยงต้นเล็กท่านที่แบบอยากซื้อเวลา อยากได้ต้นโตๆไปเลยนะครับก็เอาเจ้าสาวไปนะครับกระถางนี้ครับ200บาทครับใบใหม่นี่ป้ายมาแล้วนะครับนี่ป้ายสวยครับเจ้าสาวเดี๋ยวมันโตมามันจะป้ายสวยนะเจ้าสาวอ่ะในกลุ่มก็ยังอยู่ที่350ถึง400นะครับไซส์นี้นะครับของผมเอา200บาทพอเจ้าสาวกระถางที่1 200บาทนะครับนี่เจ้าสาวกระถางใหญ่ๆอ่ะเนาะโตๆใหญ่ๆเลยนะครับต่อไปครับผมปักษาพนาวันครับบอนกับกัดสีมาสวยละนี่ครับกัดสีมาสวยแล้วนะครับปักษาพนาวันกระถาง6นิ้วครับต้นโตๆเลยปักษาพนาวันอยู่ที่กระถางละ200บาทนะครับ200บาทเนาะปักษาพนาวันโอ้ส่งนี่ค่าส่งนี่หนักนะครับเนี่ยกระถาง6นิ้วนะครับปักษาพนาวันกัดสีมาสวยเลยดูทุกท่านนี่ครับมีทั้งสีแดงสีขาวสีเขียวกัดสีมาสวยหลอดใหม่ก็กัดสีมาแล้วนะครับเป็นบอนกาบเนาะบอนกาบบอนแรอยู่ช่วงนึงนะครับกาบแลอยู่ช่วงหนึ่ง200บาทปักษาพนาวันกระถางโตๆนะครับดูกระถาง6นิ้วนะครับปักษาไปแล้วต่อไปครับผมมณีจันทร์โอ้โหมณีจันทร์ต้นใหญ่นะครับด่างสวยโอ้หลอดใหม่หลอดใหม่มาด่างเลยนะครับนี่หลอดใหม่มาด่างแล้วนะครับมณีจันทร์กระถาง 5.5 นิ้วครับทุกท่านกระถาง 5.5 นิ้วนะครับเม็ดสีชมพูเข้ามาแล้วนี่ครับนี่มณีจันทร์กระถางนี้อยู่ที่250บาทนะครับสำหรับมณีจันทร์กระถางนี้เนาะต้นโตแล้วนะครับโตมาสวยมากมณีจันทร์ดูสีชมพูเข้าละใบจะป้อมป้อมตุ้ยตุ้ยนะครับต้นโต250บาทครับสำหรับมณีจันทร์เนาะนี่ครับด่างสวยนะครับท่านไหนสนใจก็รับไปได้รับ4กระถางส่งฟรีนะครับวันนี้ต่อไปครับผมเท้าลำไยแยกหน่อต้นโตๆเลย
โอ้โหท้าวรำไพแยกหน่อต้นโตป้ายสวยก้านแดงพลึบนี่ป้ายสวยด้วยเหมาะแก่การทำแม่พันธุ์มากดูครับหลอดใหม่มาสวยแล้วท้าวรำไพกระถางนี้อยู่ที่200บาทนะครับสำหรับท้าวรำไพบอนป้ายเนาะบอนป้ายในตำนานตับชาละวันนะครับท้าวรำไพเป็นพ่อของชาละวันนี่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เห็นเขาพูดมาตอนไกลทองนี่ไม่ได้ดูอะไรหรอกนะครับดูแต่ไอ้ตะเภาแก้วตะเภาทองดูแต่สาวอ่ะนี่ครับผมไซส์โตโตเลยนะครับกระถาง 5.5 นิ้วครับกระถาง 5.5 ไซส์โตนะครับท้าวรำไพเนาะ200บาทนะครับท้าวรำไพป้ายสวยครับแดงเขียวใครชอบไม้แดงเขียวก้านแดงนะครับนี่ก้านแดงก็ท้าวรำไพเลยต่อไปครับผมศิลาหุ้มทองครับศิลาหุ้มทองต้นนี้สวยมากฟอร์มสวยเนาะกระถาง 5.5 นิ้วนะครับต้นโตๆเลยนี่ครับศิลาหุ้มทองเนาะต้นโตๆเลยนะครับศิลาหุ้มทองกระถางนี้เอาไปที่180บาทนะครับ180เนาะศิลาหุ้มทองโตๆสวยๆเลยครับผมนี่สวยมากต้นโตๆใครชอบต้นโตอ่ะเอาไปนะครับเบิร์ดชัยจะเวลาแพ็คเบิร์ดชัยจะห่อกระดาษลังให้นะครับเนาะน้องก็จะได้แข็งแรงปกตินะครับอันนี้ไม่ได้ครอบเกี้ยวนะจะห่อกระดาษลังให้ไปดูเทคนิคการห่อมาละ นี่ครับ180บาทนะครับ180ศิลาหุ้มทองต่อไปครับผมมาถาดนี้บ้างครับอันนี้ก็ไซส์ใหญ่นะครับอันนี้ก็กระถาง 5.5 เนาะอันนี้เป็นหลวงตาเมืองนะครับหลวงตาเมืองต้นนี้ด่างน้อยครับทุกท่านหลวงตาเมืองด่างน้อยนะครับด่างน้อยเนาะมันด่างใบนี้แต่ไม่ต้องไปลุ้นแล้วล่ะแต่มันด่างแล้วล่ะด่างใบนี้นะครับหลวงตาเมืองครับกระถาง 5.5 นิ้วนะครับหลวงตาเมืองกระถางนี้ขอที่180บาทนะครับหลวงตาเมือง180กระถาง 5.5 นิ้วครับผมด่างมาแล้วนะเนี่ยไม่ต้องลุ้นด่างเพราะว่าเขาเปิดด่างมาแล้วแล้วก็เลี้ยงต่อไปเรื่อยๆนะครับลุ้นใบใหม่ใบนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเอามาลุ้นกันต่อว่าจะด่างต่อไหมนะครับ180ครับหลวงตาเมืองกระถางที่1นะครับต่อไปครับผมหลวงตาเมืองกระถางที่2ครับนี่อันนี้ก็ด่างมาละด่างสวยนะครับกระถาง 5.5 นิ้วครับทุกท่านกระถาง 5.5 นิ้วนะครับกระถางใหญ่หลวงตาเมืองต้นนี้ก็กระถางนี้ก็180บาทเหมือนกันนะครับนี่กระถางใหญ่กระถางใหญ่180บาทนะครับนี่ครับ 5.5 นิ้วหนักมาก ยกนี่เมื่อยมือเลยเวลาส่งนี่ค่าส่งน่าจะโดนเยอะอยู่โอ้หลอดใหม่มาเหมือนจะด่างนะหินแดงๆมาข้างในแล้วนะครับหินแดงๆมาข้างในละ180นะครับหลวงตาเมืองกระถางนี้นะครับนี่ด่างสวยอ่ะใบนี้ด่างฮาร์ปมาเลยนะครับต่อไปครับผมหลวงตาเมืองอีกหนึ่งกระถางแล้วกันวันนี้นี่อันนี้มี2ต้นนะนี่เป็นหลวงตาเมืองแผลงนี่ครับมี2ต้น3ต้นอ่ะน่าจะอยู่ในเนี้ย2 3ต้น3ต้นสิ3ต้นนะครับแต่ด่างมาแล้วนะครับด่างสวยนี่ครับเป็นพุ่มเลยกระถาง 5.5 นิ้วครับหลวงตาเมืองกระถางนี้ครับผมนี่เป็นพุ่มเลยทุกท่านดูสวยมากเป็นพุ่มเลยนะครับโอ้ใบนี้ด่างมาแล้วนะครับเนาะหลวงตาเมืองกระถางนี้มี3ต้นใน1กระถางนะครับฟอร์มกอเอาไปที่250บาทนะครับ250มี3ต้นในกระถางนะครับนี่ครับด่างมาแล้วนะครับเนาะหลวงตาเมือง250บาทครับกระถาง 5.5 นิ้วนะครับทุกท่านโตๆเลยนะครับโอ้บอนสีใบมันชอบแบะแบบนี้นะใบมันแบะนะครับเนี่ยใบมันแบะจริงๆแล้วมันต้องตั้งแบบนี้นะเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าเราไม่ได้รวบไม่ได้ค้ำเขานะหลวงตาเมืองกระถางนี้250นะครับกระถาง 5.5 นิ้วโตๆเลยหลวงตาเมืองมี3กระถางนะครับทุกท่านทักมาได้ทักเฟซทักไลน์มาได้นะครับต่อไปเป็นธาตุบางแก้วครับทุกท่าน
ธาตุบางแก้วกระถางโตๆเลยใหญ่ๆกระถาง 5.5 นิ้วต้นโตๆเลยนะครับนี่ธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วเอาไปกระถางละ180บาทนะครับ180สำหรับธาตุบางแก้วนะครับท่านไหนยังไม่มีธาตุบางแก้วเนาะนี่ครับเอาไปได้นะครับต้นโตๆดูสวยเปิดหน้ามาสวยเลยนะครับธาตุบางแก้วของผมน่าจะออกม่วงๆนี่ม่วงๆเปิดหน้ามาสวยเลยกระถาง 5.5 ครับต้นโต180กระถางที่1นะครับสำหรับธาตุบางแก้วต่อไปธาตุบางแก้วกระถางที่2นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็โตนะครับเนาะกระถางนี้นะครับ180บาทนะครับต้นโตๆนะครับไม่ใช่ต้นเล็กแล้วนะธาตุบางแก้วกระถาง 5.5 นิ้วนะครับนี่ครับต้นโต180เอาไป180นะครับนี่ธาตุบางแก้วมี3กระถางต่อไปธาตุบางแก้วกระถางที่3นะครับโอ้อันนี้ก็สวยครับผมโตเลยนะครับสวยกระถางนี้ก็180บาทนะครับสำหรับธาตุบางแก้วนะครับนี่ครับต้นโตๆเลยโตๆใหญ่ๆสวยๆนะครับนี่ธาตุบางแก้วท่านไหนยังไม่มีนะครับหรือว่ามีแล้วก็เอาไปเลี้ยงต่อได้เลยนะครับสำหรับธาตุบางแก้วนะครับนี่สวยงามเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันบอนสีกระถางใหญ่ๆนะครับต้นโตๆเลยนะครับเนาะฟอร์มหน้าให้สวยๆนะครับใบดกๆให้เลยนะครับท่านไหนสนใจบอนสีก็ทักเฟซทักไลน์มาได้นะครับสำหรับท่านไหนที่ซื้อไปแล้วผมก็ส่งให้แล้วเมื่อวานนะครับอาจจะมีลืมส่งสลิปให้บ้างนะครับทักท้วงมาได้นะครับแต่ผมส่งให้แล้วทุกท่านทุกบ้านนะครับส่งให้ทุกท่านทุกบ้านแล้วเอาละครับวันนี้เบิร์ดชัยบอนสีก็ลากันไปก่อนนะครับชอบต้นไหนสนใจต้นไหนโทรถามทักไลน์ทักเฟซมาได้เลยขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ